เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อต่อไปก็คือข้อที่3กำหนดให้ M คือเซตของ1กับ2 N คือเซตของ2กับ3และ P คือเซตของ4และ5จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกแจกแจงสมาชิกก็คือรูปแบบที่เราเขียนเซตแต่ละตัวให้ครบทุกจำนวนอย่างที่เราต้องการนั่นแหละโดยข้อ1ย่อย M cross N union กับ M cross P ซึ่งการ union ก็คือเอามารวมกันถูกไหมก็คือเอาจำนวนสมาชิกทั้งหมดมารวมกันจากเซตของ M cross N กับเซตของ M cross Pซึ่งเซตของ m cross n ก็จะได้ออกมาว่ามีสมาชิกก็คือ1 2ถูกไหมก็คือเอาตัวหน้าจับคู่กับตัวหลังให้ครบไปเรื่อยๆ1 2ตัวต่อไปก็คือ1 3ตัวต่อไปก็คือ2 2แล้วก็2 3ส่วนผลคูณคาร์เทเซียนของ mคูณ p ก็จะเท่ากับ1คูณ4 1คู่กับ4คู่อันดับ1 4คู่อันดับ1 5คู่อันดับ2 4แล้วก็คู่อันดับ2 5ซึ่งโจทย์ถามว่าเซตของ m cross n union กับ m cross p จะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเราเอาทั้ง2เซตเนี้ยมาเขียนอยู่ในสมาชิกของสิ่งที่เขาต้องการหาได้เลยก็คือเอามารวมกันก็จะเป็น1 4 1 5แล้วก็2 4แล้วก็2 5อันนี้พี่เขียนผิดซึ่งหากตรงนี้มันไม่มีสมาชิกที่ซ้ำกันแต่ว่าถ้าหากมีสมาชิกซ้ำกันจะนับเป็น1ตัวก็คือถ้าสมมุติว่ามันมี2 2อยู่ในทั้ง2อันน่ะก็เขียน2 2แค่ครั้งเดียวเพราะจะนับเป็นแค่ตัวเดียวต่อมาเขาให้เอา n รวมกับ p ก่อนแล้วค่อยเอา m ไป cross แสดงว่าเซตของ n union p คือเซตของเอามารวมกันเลยใช่มั้ยพี่บอกแล้วว่าเอามารวมกันก็คือเอา n กับ p มารวมกันก็คือ2 3 4 5แสดงว่าเซตของ M cross กับ N union P ก็จะเป็นเอา1จับคู่กับ2 1จับคู่กับ3 1จับคู่กับ4แล้วก็1จับคู่กับ5แล้วก็2จับคู่กับ22จับคู่กับ3 2จับคู่กับ4แล้วก็2จับคู่กับ5ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเซตของ2อันเนี้ยมันมีสมาชิกทั้งหมดเหมือนกัน1 2 1 3 1 4 1 5 2 2 2 3 2 4 2 5ก็คือโจทย์ข้อนี้จะทำให้เราเห็นว่าเซตของm ที่เอาไป cross n แล้วมา union กับ m cross p ก็จะมีค่าเท่ากับเอา n มา union กับ p ก่อนแล้วค่อยเอาไป cross กับ m ก็คือมีค่าเท่ากันต่อมาก็คือ m cross กับ n intersect p ซึ่ง intersect แปลว่าเอาที่
ซ้ำกันก็คือแปลว่าเอา n สมาชิกของ n และ p ที่ซ้ำกันมาเท่านั้นซึ่ง n intersect p ในข้อนี้เป็นเซตว่างก็คือไม่มีสมาชิกตัวไหนเลยเพราะว่า n กับ p ไม่มีสมาชิกที่เหมือนกันเลยถูกไหมแสดงว่าแสดงว่าเมื่อเอา m ไป cross กับเซตว่างหรือว่า m cross กับ n intersect p ก็จะเท่ากับ m cross กับเซตว่างซึ่งเซตว่างก็คือไม่มีจำนวนสมาชิกตัวไหนเลยอยู่ด้านหลังแปลว่าเราก็จะหาคู่อันดับที่เอา1ไปจับคู่กับด้านหลังไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรที่จะมาเติมเต็มตรงนั้นเลยแปลว่าเราก็จะหาคู่อันดับเหล่านี้ไม่ได้ก็แปลว่า m cos กับเซตว่างจะได้เซตว่างก็คือสิ่งที่เขาต้องการในข้อนี้ก็คือ m cos กับเซตว่างเท่ากับเซตว่างอันนี้ก็เหมือนกันข้อ4เขาให้เอา m มา cos กับ n ก่อนแล้วก็ค่อยเอามา intersect กับ m cos p แปลว่าถ้าเราเอา m cos n ก็จะได้ว่าจะได้เซตของ1คู่กับ2 1คู่กับ3 2คู่กับ2แล้วก็2คู่กับ3ส่วน m cos p ก็จะได้ออกมาเป็นเซตของ1คู่กับ4 1คู่กับ5สองคู่กับสี่แล้วก็สองคู่กับห้าแล้วเขาให้เอาที่เหมือนกันถูกไหมคือความหมายของการintersect เอาที่เหมือนกันเท่านั้นหรือเอาที่ซ้ำกันเท่านั้นซึ่งเซตคู่อันดับสี่ตัวนี้ของ m cross n กับ m cross p ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยแปลว่า m cross n intersect กับ m cross pก็จะเป็นเซตว่างนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการในข้อนี้ก็คือที่จะมาเขียนเป็นสรุปก็คือ m cross n intersect กับ m cross p จะมีค่าเท่ากับ m cross n union พี่พูดผิด m crossกับ n union p ก่อนก็คืออาจจะ union ก่อนหรือว่าจะคูณก่อนก็ได้รวมถึง m cross n intersect กับ m cross p ก็จะได้ว่า m cross กับ n intersect p นั่นเองก็คือข้อ1ที่เราคิดอ่ะก็จะเท่ากับข้อ2แล้วก็ข้อ3ที่เราคิดก็จะเท่ากับข้อ4ดูอีกรอบนะก็คือเขาให้เขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกเราก็เอาเซตที่เขากำหนดให้มาเขียนตรงๆเลยก็คือ m cross n ก็จะได้สมาชิก4ตัวนี้ m cross p ก็จะได้สมาชิก4ตัวนี้แล้ว union ก็คือเอามารวมกันแปลว่าเอาทั้ง4ตัวนี้มารวมกันได้เลยก็จะกลายเป็นคำตอบในข้อ1ย่อยพอมาข้อที่2ย่อยเขากำหนดให้ให้ n มา union p ก่อนเราก็ทำตามที่เขาบอกก็คือเอา n มา union p ก่อนได้เป็น2 3 4 5แล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอา set m มา cross กับ set ของ n union p ก็จะได้ว่า1จะจับคู่กับ2 3 4 5แล้วก็2ก็จะจับคู่กับ2 3 4 5ซึ่ง2ข้อนี้ข้อ1กับข้อ2ย่อยอ่ะก็จะคิดออกมาได้เซตเดียวกันนั่นหมายความว่าพจน์ในข้อ1เนี่ยมันเท่ากับพจน์ในข้อ2ส่วนในข้อ3กับข้อ4ก็คือคล้ายๆกันล้อกันมาก็คือพจน์ในข้อ3ก็คือเอา m cross กับ n intersect p กับเอา m มา cross ก่อนแล้วค่อย intersect
กับ m cross p อีก1รอบซึ่งก็คือล้อมากับข้อ1กับข้อ2อ่ะที่มันเท่ากันก็คือข้อ3กับข้อ4มันจะเท่ากันโดยการที่โจทย์ในข้อนี้กำหนดมาให้ก็คือกำหนดมาให้ n intersect p อ่ะเป็นเซตว่างเพราะว่ามันไม่มีสมาชิกตัวไหนที่ซ้ำกันเลยเพราะ2 3 4 5มันไม่ซ้ำกันแปลว่า m cross กับเซตว่างอ่ะก็จะได้เซตว่างซึ่งมันก็คืออีกหนึ่งอย่างที่เขาต้องการให้รู้ก็คือ m cross เซตว่างเท่ากับเซตว่างก็คือเซตใดๆคูณกับเซตว่างอ่ะจะได้เซตว่างเสมอแปลว่าถึงเราจะเอามาอินเตอร์เซตก่อนหรือว่าอินเตอร์เซตหลังเราก็จะได้เซตว่างเหมือนเดิมนั่นแหละข้อนี้ก็คือโจทย์ต้องการให้รู้เท่านี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้นั่งอิ่มค่ะสาวอาทิตย์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง